ุกครั้งที่เขียนฉันคิดถึงเธอเหลือเกินเทคโนโลยีในยุคนี้ฉันก็คงตามไม่ทันเฟซบุ๊กก็เล่นไม่เป็นไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็เลยต้องมานั่งเขียนไปเปลี่ยนให้เป็นเรื่องราวอากาศหนาวๆที่เปียกเบาๆนั่งมองดูรูปของเราหวังว่าเธอคงสบายดีส่วนฉันก็ยังเหมือนเดิมแม้ไม่มีวันที่เธอและฉันจะกลับมาเป็นคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าในวันที่เหงาบางครั้งบางคราวฉันเขียนจดหมายถึงเธอฉันเขียนจดหมายถึงเธอยังคิดถึงกันอยู่บ้างหรือเปล่าในวันที่เหงาบางครั้งบางคราวฉันเขียนจดหมายถึงเธอเพียงแค่ไม่เคยได้ส่งยังคิดถึงกันอยู่บ้างหรือเปล่าในวันที่เหงาบางครั้งบางคราวฉันเขียนจดหมายถึงเธอฉันเขียนจดหมายถึงเธอยังคิดถึงกันอยู่บ้างหรือเปล่าในวันที่เหงาบางครั้งบางคราวฉันเขียนจดหมายถึงเธอเพียงแค่ไม่เคยได้ส่งเท่านั้นฉันใช้เวลาในวันเหงาเขียนจดหมายถึงเธอไม่รู้ทำไมทุกครั้งที่เขียนฉันคิดถึงเธอเหลือเกินเทคโนโลยีในยุคนี้ฉันก็คงตามไม่ทันเฟซบุ๊กก็เล่นไม่เป็นไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็เลยต้องมานั่งเขียนไปเปลี่ยนให้เป็นเรื่องราวอากาศหนาวๆที่เปียกเบาๆนั่งมองดูรูปของเราหวังว่าเธอคงสบายดีส่วนฉันก็ยังเหมือนเดิมแม้ไม่มีวันที่เธอและฉันจะกลับมาเป็นคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าในวันที่เหงาบางครั้งบางคราวฉันเขียนจดหมายถึงเธอฉันเขียนจดหมายถึงเธอยังคิดถึงกันอยู่บ้างหรือเปล่าในวันที่เหงาบางครั้งบางคราวฉันเขียนจดหมายถึงเธอเพียงแค่ไม่เคยได้ส่งยังคิดถึงกันอยู่บ้างหรือเปล่าในวันที่เหงาบางครั้งบางคราวฉันเขียนจดหมายถึงเธอฉันเขียนจดหมายถึงเธอยังคิดถึงกันอยู่บ้างหรือเปล่าในวันที่เหงาบางครั้งบางคราวฉันเขียนจดหมายถึงเธอเพียงแค่ไม่เคยได้ส่งเท่านั้นคิดถึงกันอยู่บ้างหรือเปล่าในวันที่เหงาบางครั้งบางคราวฉันเขียนจดหมายถึงเธอฉันเขียนจดหมาย